นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลขอให้แก้ไขยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าคงไม่มีการแก้ไขแล้วนะคะจากการตรวจสอบมีปัญหาเฉพาะลายเซ็นของผู้เสนอยติท่านหนึ่งที่เซ็นไม่เหมือนกับลายเซ็นที่ให้ไว้โดยได้สอบถามแล้วและได้รับการยืนยันว่าเป็นของตัวเองส่วนที่มีการระบุว่ามีบางข้อความในยติเป็นเท็จนั้นขอให้ไปว่ากันตอนอภิปรายเพราะไม่ทราบเช่นกันว่าข้อความใดเป็นเท็จหรือไม่เป็นเท็จซึ่งเมื่อถึงเวลาประชุมก็ต้องดูแลนะคะให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการอภิปรายมีปัญหาเป็นเรื่องปกติค่ะทั้งนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการตรวจสอบในระบอบประชาธิปไตยและถือเป็นการตรวจสอบที่เข้มข้นที่สุดเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าผู้เสนอเป็นผู้พูดฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิโต้ตอบเช่นกันเมื่อถามว่าฝ่ายรัฐบาลเสนอให้อภิปรายในวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์และลงมติในวันที่28กุมภาพันธ์นายชวนกล่าวว่าตั้งใจจะกันวันที่28กุมภาพันธ์ไว้สำหรับใช้ในการประชุมนัดพิเศษประจำเดือนเพื่อให้ยติที่ค้างอยู่ได้พิจารณาให้ได้มากที่สุดและเดิมตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะให้เป็นวันสสางงานค่ะโดยในวันที่28กุมภาพันธ์นั้นจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาทราบว่ามีวาระขอขยายเวลาและการพิจารณาแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งถ้าเสร็จทันทีก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมนี้เลยสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอว่าหากอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เสร็จเสนอให้เปิดประชุมวิสามัญเพื่ออภิปรายต่อนั้นตนคิดว่าไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นค่ะปกติตั้งใจจะกันไว้สำหรับสภาไว้สำหรับใช้ในการประชุมพิเศษประจำเดือนที่เราประชุมพิเศษเพื่อให้ยติที่ค้างอยู่นั้นได้มีการพิจารณาไปให้ได้มากเพราะนั้นเดิมก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะใช้วันที่28วันสุดท้ายสสางงานที่ค้างอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของรัฐสภาร่วมอีกที่ยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ค้างอยู่บ้างทราบว่ามีเรื่องขอขยายเวลารวมทั้งมีเรื่องพิจารณาวิแพ่งถ้าเสร็จทันก็จะเข้าในสมัยประชุมนี้ครับผมก่อนหรือหลังการเลือกตั้งกำแพงเพชรนี่เป็นปัจจัยที่ต้องมาคิดด้วยไม่เคยได้ยินเขาพูดเรื่องนี้กับ